เวลากลับไปนะดัดเข่านะจะทำให้ลงคิดให้นะนอนคว่ำอย่างนี้นะเข่ามันงอไม่ได้คนนี้ผ่ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันงอได้ถ้าเกิดงอได้ไม่ถึง90องศาเนี่ยอันนี้ดัดให้แล้วประมาณเกือบ90ก็ตั้งขาอย่างนี้นะเราให้ลูกมานั่งอย่างนี้นะนั่งข้างอย่างเงี้ยหันหน้าไปอย่างนี้เราก็เอาบ่าเนี่ยอย่างเงี้ยไปที่บ่าเราอย่างเงี้ยจับตรงเนี้ยแล้วก็มือจับที่เข่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นะแล้วเราก็ยุ่งโยกไปหนึ่งอย่างเงี้ยจับเงี้ยหนึ่งสองสามไม่ให้ยกขาขึ้นไงเอามือกดตรงนี้หนึ่งแล้วก็ดันอย่างเงี้ยแล้วก็ดันเข่าใช่แล้วก็เราบ่าเราเนี่ยก็ดันไปหน้าอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ย4 5 6 7 8 9 10ก็ผ่อนให้เป็นจังหวะนะเหมือนที่เราดึงเมื่อกี้บอกลูกว่าให้ทำอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับว่าเอ้ยมันต้องดันไปจังหวะ10ทีอย่างเงี้ยถ้าถึง90เมื่อไหร่มันก็โอเคแล้วมันก็จะไม่ปวดเข่าแล้วนะอันนี้คือเข่าติดนะเข่าติดก็ไปช่วยทำบ่อยๆส่วนอีกท่านึงก็ที่บอกเอาเชือกมาอย่างนี้นะจะให้ทำให้ดูอย่างนี้เอาผ้าขม้าก็ได้นะให้ลูกผูกให้ก็ได้อย่างนี้เอาเส้นใหญ่ๆหน่อยมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่รัดข้อเท้านะแล้วเราก็หันหน้าไปฝั่งตรงข้ามอย่างนี้มือจับอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็ดึงไปใช้ดึงถ้าเชือกมันดึงแล้วเชือกมันยาวขึ้นแปลว่าเข่ามันงอได้ถ้าเข่างอได้ก็แปลว่าเข่ามันอย่างนี้นะเป็นจังหวะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะเดี๋ยวลองคิดให้นะไปให้ลูกดูด้วยนะค่ะเขาเก็บนะครับ